กลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์48สมัยคิมต้องมาเจอกับสาวอุบลผู้เป็นกำลังหลักของครอบครัวขอมาสู้สานฝันเรียนต่อปริญญาตรีเรามาจะช่วยนักสู้ทั้ง2คนไปพร้อมกันครับแชมป์รองวันนี้ฮะแชมป์48สมัยฮะสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 940,000 บาทครับผมคิมจากโคราชตอนนี้เริ่มเป็นขิมโหลใส่เงินแล้วฮะปากกว้างขึ้นมาหน่อยแล้ววันนี้ลุยกันต่อเลยนะด้านต่อไปฮะคุณจะได้พบกับสาวอุบลมหาทุนเรียนต่อปริญญาตรีจ็อบจากอุบลราชธานีเย้สวัสดีครับจ็อบสวัสดีค่ะรายงานตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวน้ำทิพย์มหาอินจ๊อบค่ะจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครอุบลค่ะแล้วก็เป็นนักร้องรับงานทั่วไปค่ะแล้วก็ประจำร้านด้วยค่ะอ๋อตอนนั้นทำไมถึงไม่ได้เรียนล่ะตอนนั้นสอบติดเอกหมอลำค่ะของม.ขอนแก่นค่ะโอ้แต่ว่าพอดีอยู่ในช่วงที่พ่อเพิ่งผ่าตัดเสร็จค่ะก็เลยกลับมาทำงานดูแลพ่อค่ะเพราะพ่อยังทำงานไม่ได้พอตอนนี้เราเริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มเก็บเงินพอได้แล้วอยากกลับไปเรียนอีกครั้งใช่ค่ะครับผมเรื่องราวของจ๊อบครับตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับที่บ้านนะคะก็มีพ่อแม่แล้วก็ปู่ค่ะอยู่บ้านพ่อก็เป็นเกษตรกรค่ะทำนาแล้วก็ทำไร่มันสำปะหลังค่ะแล้วก็เผาถ่านขายค่ะเป็นอาชีพปู่ก็อายุเยอะแล้วค่ะ90แล้วเป็นพนักงานเทศบาลนครอุบลค่ะสำหรับงานที่เทศบาลนครอุบลนะคะก็คือหน้าที่เป็นหน้าห้องท่านรองนายกค่ะช่วยประสานงานค่ะให้กับเจ้านายช่วยบริการประชาชนต่างๆค่ะถ้ามีปัญหาหรืออะไรก็จะมาเข้าหาท่านรองนายกก่อนค่ะก็คือประสานงานให้เจ้านายรับทราบค่ะรายได้ที่ได้ก็ได้จากเงินเดือนค่ะ 9,000 บาทแล้วก็จากงานที่รับฟรีแลนซ์ที่รับร้องเพลงด้วยค่ะงานร้องเพลงเป็นนักร้องหมอลำค่ะก็ได้วันละ500บาทค่ะแต่ว่าอาทิตย์นึงก็เข้าประมาณ 3-4 วันค่ะพ่อมีอาการป่วยหมอบอกว่าพ่อเป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะแล้วก็มันมีในไตด้วยค่ะหมอคุณหมอก็เลยตัดไตออกข้างนึงค่ะพ่อก็เลยเหลือไตแค่ข้างเดียวก็เลยทำงานหนักไม่ได้แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะต้องได้กินยาทุกเดือนค่ะถ้ายารักษาไตก็เดือนละ1,000ถ้ายาข้อมันก็แล้วแต่ละเดือนค่ะตอนนั้นหนูอยู่ม.6 ใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูกำลังจะเรียนจบความฝันของหนูในตอนนั้นนะคะคืออยากเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะเอกดุริยางคศาสตร์บัณฑิตเอกหมอลำเลยค่ะก็ได้ไปสอบสัมภาษณ์ค่ะประกาศผลมาก็คือได้เข้าเรียนค่ะพอช่วงปิดเทอมม.6 ค่ะก็เลยมาหางานทำค่ะเพราะว่าจะหาค่าเทอมส่งตัวเองเรียนเพราะว่าไม่อยากให้พ่อลำบากพ่อทำงานไม่ได้ที่ไปเรียนก็ไม่นานค่ะไม่ถึงเทอมเลยค่ะพ่อก็โทรหาทุกวันค่ะพ่อก็โทรถามว่าเป็นยังไงบ้างคือในความเป็นห่วงของพ่ออะค่ะแล้วพ่อก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเหมือนแกไม่อยากให้หนูลำบากเพราะหนูต้องทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยก็เลยตัดสินใจว่าจะลงมาอยู่ที่บ้านกลับมาก็มาหางานทำค่ะแต่ก่อนทำทุกอย่างที่ทำได้เพราะว่ามีแค่วุฒิม.6สมัครงานที่ไหนก็เต็มหมดทำทุกอย่างที่ทำได้ใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปีค่ะถึงได้เข้ามาทำงานเทศบาลตอนนี้นะคะในการทำนาก็ต้องจ้างคนช่วยทำเพราะว่าพ่อทำไม่ไหวตอนนี้ก็เหลือแค่ไร่มันสำปะหลังค่ะที่ยังทำอยู่แล้วส่วนตัวเองหลังจากหนูว่างจากงานเทศบาลนะคะก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมาช่วยพ่อปลูกมันสำปะหลังค่ะถ้าถึงหน้าปลูกก็คือต้องมาเสียบมันนะคะปลูกมันแล้วก็พอถึงหน้าเก็บเกี่ยวก็คือต้องมาตัดลำมันแล้วก็ขุดมันขึ้นนะคะ
ที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้ก็คือครอบครัวค่ะคือแกสู้ชีวิตมาตั้งแต่หนูเป็นเด็กหนูเลยมีความรู้สึกว่าหนูก็ต้องสู้ได้เหมือนกันก็สู้เพื่อแกนั่นแหละค่ะเพราะว่าแกก็แก่ลงทุกวันก็อยากดูแลแกค่ะไม่อยากให้แกป่วยอยากให้อยู่กับหนูกับลูกกับหลานนานๆค่ะอยากให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นตามอายบ่ทันตัวกันแล้วไปมิดชอยน้ำตายดก็ยังกดไหลน้ำตาไหลก็ยังกดตามงานหินมากๆเลยจริงๆเพราะว่าน้องจ๊อบก็คือแบบสุดยอดในทางของน้องจ๊อบมากขิมเองก็สุดยอดในทางของขิมเองเหมือนกันสมศักดิ์ศรีแชมป์มากเลยครับ